สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการเสียงแค่เล่าข่าวประเสริฐข้าพเจ้าคือแสงทองแสงทิพย์วันนี้ข้าพเจ้าอยากจะกล่าวกับท่านผู้ชมถึงเรื่องชาวนาคนขยันคนหนึ่งข้าพเจ้าได้นำเอาเรื่องนี้มาจากหนังสือมัทธายในพระคัมภีร์มัทธายบทที่13ข้อ3ฮอดข้อ9พระคัมภีร์ได้ทรงกล่าวว่าแล้วพระองค์ทรงกล่าวคนทั้งหลายเป็นคำอุปมาว่าเบิ่งแม่มีคนหนึ่งออกไปหว่านพืชเมื่อกำลังหว่านอยู่นั่นรังเม็ดก็ตกตามทางแล้วนกก็มากินเสียรังเม็ดก็ตกใส่บอนหินลายดินน้อยจึงงอกขึ้นโลดเพราะดินบ่เลิกแต่เมื่อตะเว้นออกมาก็แห้งจึงเหี่ยวแห้งไปเพราะบ่มีหากรังเม็ดก็ตกใส่กลางฟุ้มน้ำน้ำก็ป่องขึ้นหุ้มหัดเสียรังเม็ดก็ตกใส่ดินดีแล้วก็เกิดผลเม็ดหนึ่งห้อยต่อเม็ดหนึ่ง60ต่อเม็ดหนึ่ง30ต่อผู้ใดมีหูจงฟังเอาพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเยซูเป็นผู้กล่าวคำอุปมาเรื่องนี้ต่อประชาชนคำอุปมาก็คือกับนิทานอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องแต่งขึ้นที่มีบทสอนใจแก่ผู้ฟังตามเรื่องนี้พระองค์ได้บอกว่าชาวนาคนนี้ได้ออกไปหว่านพืชแต่เช้าท่านผู้ชมที่เคยเป็นชาวไร่ชาวนาคงเข้าใจถึงความสำคัญของความขยันหมั่นเพียรในการเป็นชาวไร่ชาวนาถ้าว่าบ่เฮ็ดก็บ่ได้กินเพราะว่าบ้านของเราบ่มีรัฐบาลเลี้ยงคืออยู่สหรัฐอเมริกาผู้บางคนที่มาอยู่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังบ่สิ้นสุดในการหมักเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนข้าพเจ้าได้เคยไปเที่ยวเมืองเฟรชโนรัฐแคลิฟอร์เนียเมืองนั้นเป็นเมืองหัวเมืองสวนและมีคนลาวหลายพันคนที่อาศัยอยู่เมืองนั้นแต่ผู้บางคนที่บ่มีสวนก็ได้หื้อหญ้าออกจากหลังบ้านเฮ็ดให้กลายเป็นสวนพักคือแม่ของข้าพเจ้าที่อยู่แคลิฟอร์เนียเพิ่นได้หื้อหญ้าออกจากหลังบ้านแล้วก็ปลูกหมากเพชรหมากเขือหมากน้อยหมากน้ำสารพัดผักสารพัดสิ่งแต่ตามเรื่องนี้เมื่อผู้หว่านได้ออกไปหว่านนั้นรังเม็ดก็ตกใส่ตามทางรังเม็ดก็ตกใส่บอนที่มีหินหลายดินน้อยรังเม็ดก็ตกใส่ในภูมิน้ำและรังเม็ดก็ตกใส่ในดินดีส่วนเม็ดที่ตกใส่ตามกลางทางนั้นนกปลาก็มากินเสียและเม็ดที่ตกใส่บอนที่มีหินลายดินน้อยนั่นก็งอกขึ้นโลดเพราะดินบ่เลิกแต่เมื่อแดดกล้าออกมาก็แห้วแห้งไปเพราะบ่มีหากสำหรับเม็ดที่ตกใส่ในภูมิน้ำก็งอกขึ้นแต่เติบโตบ่ได้เพราะว่าน้ำป่งขึ้นหุ้มหัดไว้แต่สำหรับเม็ดที่ตกใส่ดินดีก็เกิดดอกออกผลห้อยต่อ60ต่อและ30ต่อเรื่องนี้มีความหมายอย่างใดต่อชีวิตของเขาทุกมือนี้เขาสามารถค้นพบความหมายได้ในมัทธายบทเดียวกันมัทธายบทที่13ข้อ18ฮอดข้อ23ตามข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ผู้หว่านเปรียบเหมือนผู้ประกาศพระธรรมของพระเจ้าเม็ดที่ได้ถูกหว่านไปนั่นได้แก่พระธรรมของพระเจ้าและดินแต่ละประเภทเปรียบเหมือนใจของผู้คนที่ได้ยินและได้ฟังพระธรรมนั่นคนเฮาบ่คือกันเมื่อได้ฟังพระธรรมของพระเจ้าตามคำสอนของพระเยซูใจมนุษย์มี4ประเภทใจประเภทที่1คือใจที่แข็งกระด้างบ่ยอมฟังและบ่ยอมเชื่อประเภทที่2คือใจมักง่ายเชื่อง่ายแต่ยอมไวใจประเภทที่3คือใจที่เต็มไปด้วยความกระวนกระวายและใจประเภทที่4คือใจดีเม็ดที่ตกใส่ตามทางนั่นเหมือนกับพระธรรมที่ได้ถูกวานไปถึกใจที่แข็งกระด้างได้ยินพระธรรมแต่บ่เข้าใจอาจจะเป็นเพราะการสงสัยหรือการบ่เชื่อมันก็เลยมายึดเอาพระธรรมนั่นไปเสียเม็ดที่ตกใส่บอนที่มีหินลายดินน้อยนั่นเปรียบเหมือนพระธรรมที่ได้ถูกวานไปตกใส่ใจของคนที่เชื่อง่ายแต่ยอมไวได้ยินพระธรรมและเชื่ออย่างปึบปับโลดโดยที่บ่เข้าใจอย่างลึกซึ้งอาจจะไปเพราะไปตามยุคตามสมัยหรือว่าไปตามหมู่ครูเท่านั้นฟังบทเทศแต่บ่เคยอ่านพระธรรมด้วยตนเองเมื่อมีความทุกข์ยากลำบากย้อนพระธรรมนั่นหรือว่าถูกการทดลองยังเซนมีการคัดค้านในครอบครัวหรือว่าการถูกหมู่ครูเยาะเย้ยย้อนข่มเสื้อนั่นก็ปะถิ่มข่มเสื้อนั่นไปเสียว่าง่ายๆแล้วว่าผู้นั้นสอบบ่ผ่านเม็ดที่ตกในภูมิน้ำนั่นเปรียบเหมือนพระธรรมที่ได้ถูกวานไปถึงใจคนที่เต็มไปด้วยความกระวนกระวายกับสิ่งของฝ่ายโลก
ได้ยินประธรรมและอยากจะเสื่อแต่ย้อนความกระวนกระวายและความเป็นห่วงทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกประธรรมนั่นก็เลยบ่มีโอกาสที่จะเติบโตตัวอย่างก็คือเมื่อวันสะบาโตมาถึงกำลังจะแต่งตัวลงเฮือนไปนมัสการพระเจ้าพอดีมูสัมโทมาสวนไปงานปาร์ตี้งานเฮือนดีงานวันเกิดงานสารพัดงานก็เลยต้องขอพระเจ้าไว้ก่อนสะบาโตต่อไปเมื่อวันสะบาโตต่อไปมาถึงว่าจะไปนมัสการพระเจ้ามูสัมโทมาสวนไปเข้าป่าหาตึกเบ็ดยิงกระหอบก็เลยต้องขอพระเจ้าไว้อีกสะบาโตต่อไปเมื่อวันสะบาโตต่อไปมาถึงนายสัมโทมาตามให้ไปเฮ็ดงานโอเวอร์ไทม์ก็เลยต้องขอพระเจ้าไว้อีกหลายเทื่อต่อหลายทีความเสื่อก็เลยอ่อนแอลงเพราะบ่ได้หันหน้าเข้าหาพระเจ้าจักเทื่อสำหรับเม็ดที่ตกใส่ในดินดีนั่นเปรียบเหมือนพระธรรมของพระเจ้าที่ได้ถูกวานไปถึงใจที่พร้อมที่จะฟังตั้งใจฟังและเอาไปปฏิบัติเฮียนฮู้แล้วเฮ็ดตามและความเสื่อที่เกิดจากใจผู้นี้ก็ได้ไปแบ่งปันให้กับหมู่ครูให้กับญาติพี่น้องและย้อนคนคนเดียวนั้นมีหลายๆคนมาเสื่อพระธรรมของพระเจ้าบางเทื่อก็มี100คนมาเสื่อบางเทื่อก็มี60คนมาเสื่อบางเทื่อก็มี30คนมาเสื่อย้อนคนคนเดียวที่ตั้งใจฟังพระธรรมของพระเจ้าเม็ดที่ตกใส่ในดินดีนี่ได้เกิดดอกออกผลและได้เป็นผู้ประกาศพระธรรมและก็ได้มีหลายคนมาเสื่อพระธรรมนั้นฉะนั้นเรื่องนี้มีบทสอนใจสำหรับพวกเฮาอย่างใดทุกมื้อนี้ให้เฮาสังเกตเบิ่งเมื่อเฮาได้ฟังพระธรรมของพระเจ้าใจของเฮาเป็นเหมือนดินประเภทใดเป็นเหมือนดินที่แข็งกระด้างบ่ยอมรับฟังพระธรรมของพระเจ้าและบ่เสื่อหรือเป็นเหมือนดินประเภทที่2ที่เสื่อง่ายแต่ยอมไว้หรือว่าเป็นเหมือนดินประเภทที่3อยากจะเสื่อแต่ว่าความกระวนกระวายหุ่มหัดเลยบ่มีโอกาสเสื่อหรือว่าเป็นเหมือนดินประเภทที่4ดินดีและได้เกิดดอกออกผลห้อยต่อ60ต่อและ30ต่อแต่ข้าพเจ้าบ่อยากให้ทานผู้ชมท้อแท้ใจเพราะเรื่องนี้ตามความจริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องแห่งความหวังให้เฮาคิดถึงการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาก่อนที่เฮาจะเอาเม็ดหวานลงไปในดินเขาต้องเฮ็ดอย่างก่อนชาวนาทุกคนคงตอบว่าต้องเตรียมดินก่อนแม่นบ่ถ้าว่าดินแข็งกระด้างชาวนาก็ต้องไถให้มันอ่อนถ้าว่าดินมีหินชาวนาก็ต้องเก็บหินนั้นออกและถ้าว่าดินนั้นเต็มไปด้วยพุ่มน้ำชาวนาก็ต้องถางดินนั้นให้แปลงข้าพเจ้าเชื่อว่าบ่มีดินประเภทใดที่บ่สามารถกลายเป็นดินดีได้ความหมายก็คือว่าดินทุกประเภทสามารถกลายเป็นดินดีได้คนเฮาก็คือกันบ่มีผู้ใดที่เกิดจากท้องแม่มาแล้วดี 100% ทุกคนก็ต้องการทางการไถการถึกตักเตือนสั่งสอนแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าบ่มีคนใดที่ซัวเกินที่พระธรรมของพระเจ้าจะเปลี่ยนให้กลายเป็นคนดีบ่ได้และพระธรรมของพระเจ้าถ้าเฮาเปิดอ่านเฮาจะฮู้ถึงฤทธิ์อำนาจของพระธรรมนี่พระคัมภีร์ได้บอกว่าพระธรรมของพระเจ้าเป็นคือดาบสองคมสามารถแทงเข้าถึงจิตใจของมนุษย์เฮาทุกคนได้ข้าพเจ้าฮู้กับหลายคนที่พระธรรมได้เปลี่ยนแปลงชีวิตคนที่เคยกินเหล้าเมายาตีลูกตีเมียก็กลายเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรหาเลี้ยงครอบครัวคนที่เคยติดการพนันก็เซาเล่นและตั้งใจทำงานคนที่เคยลิ้นสู้ผัวเมียทานก็กลายเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อลูกต่อเมียคนที่เคยขี้ลักมักขโมยก็กลายเป็นคนที่มีอาชีพสุจริตย้อนพระธรรมของพระเจ้าฉะนั้นเฮาจะเป็นเหมือนดินดีได้อย่างไดพระเยซูให้คำตอบแก่เฮาอยู่ในบทเดียวกันข้อ9พระองค์ทรงกล่าวว่าผู้ใดมีหูจงฟังเอาเฮาจะกลายเป็นดินดีได้ก็เมื่อเฮาตั้งใจฟังพระธรรมของพระเจ้าเฮาต้องขยันมันศึกษาเบิ่งและพระเจ้าผู้ที่สามารถเฮ็ดในสิ่งที่อัศจรรย์จะเฮ็ดให้ใจของท่านกลายเป็นดินดีและท่านจะเกิดผล
ห้อยต่อ60ต่อและ30ต่อขอพระเจ้าอวยพร